สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความรู้ที่เรียกว่าเป็นช่วงที่ผ่านมาแล้วแหละสำหรับการตัดแต่งตัวของต้นมะม่วงนะครับวันนี้ก็มันเป็นวันหยุดนะครับแต่ว่าแดดมันร้อนมากอาจจะไม่ได้ไปสาธิตในตัวของสวนนะครับแต่ก็จะเก็บรายละเอียดมาให้นะครับเพราะว่าออกไปแล้ววันนี้ร้อนมากนะครับหลังจากที่ฝนตกติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องก็พอหลังจากฝนเลิกตกก็กลับมาร้อนเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เลยพอดีออกไปตัดแต่งตัวของต้นมะม่วงมานะครับเพราะว่าต้นมะม่วงเนี้ยมันเป็นต้นมะม่วงที่เป็นต้นมะม่วงที่เรียกว่ามันแก่แล้วแหละแล้วคราวนี้เราจะตัดแต่งเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตมันแล้วคราวนี้ก็เลยนึกได้ว่ามีเพื่อนๆในห้องเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับสอบถามกันมาผมก็ได้ส่วนนึงเนี่ยผมได้ลงตัวของภาพนิ่มไปบ้างแล้วนะครับก็วันนี้จะมาสาธิตในเรื่องของการตัดแต่งมะม่วงนะครับวันนี้ก็เลยเอากิ่งที่ไปตัดแต่งมาแล้วก็น่าจะเอามาทำเป็นความรู้นะครับสำหรับการที่การตัดแต่งอย่างถูกต้องนะครับเพื่อที่จะทำให้การตัดแต่งมะม่วงไปแล้วเนี่ยเราไม่พบข้อเสียหรือว่าเรียกว่าตัวของกิ่งมะม่วงเนี่ยมันไม่เสียหายนะครับแล้วก็น้ำไม่เข้าทำให้เกิดราทำให้กิ่งมะม่วงเนี่ยมันผุแล้วก็ทำให้อายุของมะม่วงเราเนี่ยมันสั้นลงด้วยนะครับวันนี้ก็ได้เตรียมกิ่งตัวของมะม่วงมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาสาธิตทำให้ดูนะครับเพราะว่าจากที่หน้างานไปทำแล้วมันร้อนนะครับวันนี้ก็สิ่งที่ควรเตรียมนะครับคือในการที่เราออกไปตัดแต่งตัวกิ่งมะม่วงนะครับก็มันจะต้องมีอุปกรณ์นะครับก็คือ1กรรไกรนะครับ2ก็คือเป็นเลื่อยมือนะครับก็ตัวนี้เป็นเลื่อยมือที่เรียกว่าเป็นประจำตำแหน่งของผมเลยคมมากแล้วก็ยากันรานะครับถ้าเกิดใครไม่มีก็ใช้เป็นตัวของสีน้ำที่ทาบ้านก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะใช้แบบนี้ไปทาทั้งสวนในตัวของปริมาณที่คนที่ปลูกเยอะๆแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้สิ้นเปลืองเปล่าๆนะครับแต่ถ้าเรามีสีน้ำที่เราเหลือจากทาบ้านเนี่ยเราก็เอาไปทาได้นะครับ1เอาไปทาตัวของกิ่งหลังจากตัดแต่งหรือทาตัวของลำต้นไว้เพื่อที่เป็นสีขาวนะครับถ้าเกิดทาลำต้นเพื่อให้เห็นตัวหนอนที่มันจะอาจจะมาเข้าเจาะตัวของต้นมะม่วงเราได้นะครับสิ่งที่ต้องควรระมัดระวังในการไปตัดแต่งตัวของมะม่วงนะครับเครื่องมือของเราเนี่ยเราควรจะพกฟอกกี้ไปนะครับฟอกกี้พกไปทำไมครับฟอกกี้ก็คือพกไปเพื่อที่เอาไว้พ่นนะครับฆ่าเชื้อพวกอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวของกรรไกรตัวของเลื่อยนะครับเพื่อที่ป้องกันเชื้อโรคที่มันจะข้ามไปสู่อีกต้นนึงนะครับคราวนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าการตัดแต่งตัวของกิ่งมะม่วงเนี่ยตัดแต่งออกมาแล้วแผลมันจะกลืนกันควรจะตัดแต่งตำแหน่งไหนแล้วก็ควรจะป้องกันการเข้าของน้ำหรือป้องกันการเกิดเชื้อราอย่างไรนะครับวันนี้ก็มาติดตามกันนะครับวันนี้ผมเอาตัวของไอ้กิ่งมะม่วงที่ไปตัดแต่งมานะครับเดี๋ยวผมจะถ้าพอดีมันสูงนะครับเดี๋ยวผมจะขอเลื่อยออกแป๊บนึงนะครับจะได้เห็นการสาธิตอยู่ใกล้ๆนะครับตัวนี้ก็เป็นการสาธิตครับตัวของต้นจริงไม่ได้ไปปีนนะครับมันร้อนต้องบอกงั้นตากล้องช่วยจับดิ่นครับจริงดิ่นโอเคครับอันนี้ก็ดูอาจจะดูเหมือนง่ามหนังสติ๊กนะครับแต่ลักษณะการสมมติว่ามะม่วงเนี่ยมันอยู่เป็นแบบต้นตรงแบบนี้ครับแล้วเราจะตัดแต่งออกนะครับมันก็จะมีแบบนี้นะฮะว่าอาจจะถ้าต้นเดียวแล้วมันมีหนังสติ๊กแบบนี้ก็คือเราอาจจะปล่อยให้มันพุ่งก่อนแล้วเราก็ไปตัดแต่งแค่ยอดแต่ถ้าเกิดกรณีที่ว่ามันเป็นต้นใหญ่แล้วมันเป็นง่ามหนังสติ๊กแล้วมันอยู่เป็นกิ่งพวกนี้ที่มันไม่ใช่เป็นกิ่งหลักนะฮะเป็นกิ่งทะแยงออกไปแล้วเราจะตัดแต่งเนี่ยการตัดแต่งตรงนี้ผมจะมาสอนสำหรับกิ่งนี้ก่อนนะครับว่าการตัดแต่งไงไม่ให้น้ำมันเข้าแล้วก็ทำให้ตัวของกิ่งมันเนี่ยหุ้มเดี๋ยวจะมีภาพประกอบในช่วงของท้ายวิดีโอนะครับแล้วก็จะพาไปดูส่วนจริงที่ได้มีการตัดแต่งไปแล้วว่าข้อดีแล้วมันมีการแตกยอดยังไงวันนี้ขอเริ่มในการสาธิตการเลื่อยก่อนนะครับการวางเลื่อยนะครับเราต้องทำมุมนะฮะประมาณถ้าเรามองแบบนี้ก็คือ45องศานะครับการตัดของเราเนี่ยให้อยู่เหนือกิ่งขึ้นมาจากง่ามหรือว่าตรงข้างกิ่งแบบนี้นะครับขึ้นมาประมาณสัก2เซนติเมตรนะครับแล้วก็กำหนดจุดว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้แต่ลักษณะการเลื่อยควรจะต้องไปเลื่อยด้านล่างแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อที่เวลากิ่งถ้าสมมุติว่าเลื่อยตรงนี้มันมีลักษณะใบที่ว่าโน้มอยู่นะครับมันจะทำให้กิ่ง
หักแบบนี้เนี่ยอันนี้ผมไปเลื่อยมานะครับไปเลื่อยแต่ว่าอันนี้เป็นไม่ใช่ติดกับต้นนะครับผมเลื่อยมาแล้วก็เดี๋ยวเอามาไว้สอนก็พอดีเห็นแผลพอดีมันจะเกิดเหตุแบบนี้นะครับคือมันแตกแล้วเนี่ยเราก็จะทาสียากแล้วก็น้ำมันอาจจะเข้าได้การเลื่อยก็เลยจะต้องเป็นเลื่อยด้านล่างแบบนี้ก่อนนะครับทำไมต้องเลื่อยด้านล่างก่อนนะครับเพราะว่าพอเราไปเลื่อยด้านบนนะครับกิ่งเนี่ยมันจะชนกันแล้วก็มันจะทำให้กิ่งช่วงที่เราเลื่อยไว้เนี่ยมันจะทำให้กิ่งไม่ชำรุดเสียหายนะครับอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวดูปึ๊บลักษณะการหักของแผลอันนี้มันชนกันกับด้านล่างใช่ไหมครับลักษณะการเลื่อยก็คือชนกันแบบนี้ก็พอดีผมกะตำแหน่งแล้วมันไม่ตรงเท่าไหร่จริงๆให้มุมมันมาชนกันจะดีมากนะครับอันนี้สำหรับการเลื่อยครั้งแรกนะครับหมายถึงว่าสำหรับกิ่งนี้นะครับแต่แบบนี้เองเวลาเลื่อยแล้วเนี่ยเนื้อเยื่อในจุดนี้นะครับก็จะมาหุ้มตัวของเปลือกตรงนี้หมดแต่ลักษณะหลังจากที่เราเลื่อยเป็นแบบนี้นะครับในกรณีที่ว่าใครมีต้นมะม่วงไม่เยอะนะครับแล้วจะทำสาวก็อาจจะใช้เป็นครีมป้องกันเชื้อราแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทาอาจจะใช้แป้งก็ได้อันนี้ผมสาธิตนะครับก็จะทาแบบนี้นะครับถ้ามันเรียบนะครับมันจะทาได้ง่ายอันนี้ก็จะเป็นทากันเชื้อราอันนี้ก็เป็นสาธิตในการตัดแต่งตัวของต้นมะม่วงนะครับแล้วพอเราได้มีการตัดแต่งแบบนี้ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากตรงนี้ไปนะครับไม่เกิน3เดือนเนี่ยกิ่งพวกแขนงพวกใบอ่อนนะครับมันจะแตกกันออกมาตรงแถวๆแผลตรงนี้นะครับก็เราก็จะได้เป็นตัวของกิ่งใหม่ออกมานะครับรอบเลยใครจะเปลี่ยนยอดหรือใครจะทำเป็นแฟนตีก็ได้เหมือนกันแต่ลักษณะการตัดให้ตัดแบบนี้นะครับเพื่อที่แผลเนี่ยมันจะได้กลืนลงไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับสำหรับการพิจารณาว่าเราควรจะเอากิ่งไหนออกเอากิ่งไหนไว้นะครับสมมติอันนี้เป็นต้นใหญ่แล้วเราจะต้องตัดแต่งเพื่อที่จะทำให้เหลือแต่กิ่งหลักไม่ให้การสิ้นเปลืองเรื่องของอาหารนะครับส่งไปเลี้ยงตัวของต้นนะครับเราก็ควรจะต้องตัดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็กิ่งตรงนี้นะฮะพวกกิ่งแขนงพวกนี้ก็เลื่อยตรงนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเรากรณีเราเลื่อยอย่างนี้เราก็ทำมุมให้มันขนานให้เลื่อยเนี่ยขนานกับตัวของกิ่งแบบนี้นะครับให้มันเฉียงลงมาแบบนี้มันก็เลื่อยตัวนี้เป็นกิ่งเล็กไม่ต้องกลัวว่ามันจะฉีกนะครับเพราะว่าหมายถึงว่าในกรณีที่มันอยู่บนต้นเองเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะเสมอและเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวแผลเนี่ยเราจะกลืนตัวของตรงนี้เข้าไปนะครับอันนั้นก็1แผลนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นกิ่งหลักแล้วก็เลื่อยออกก็เสร็จแล้วตรงนี้ก็ทาพวกสีน้ำหรือว่าเป็นตัวของสารกันเชื้อราก็ได้ถ้ากรณีคุณมีมะม่วงเนี่ยที่เป็นต้นไม่เยอะมากจำนวนต้นไม่เยอะมากสามารถใช้ยากันเชื้อราได้คราวนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับว่าหลังจากที่มีการตัดแต่งแล้วหน้างานจะมีการที่ว่าแตกยอดอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมจากวิดีโอที่ผมได้ไปเก็บในสวนมาให้ชมกันนะครับเดี๋ยวตามไปเลยครับครับหลังจากที่เราได้มีการตัดไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าลักษณะการแตกของต้นมะม่วงนะครับอย่างที่เราเห็นนะอันนี้คือแผลที่เราตัดที่เราเลื่อยไปเหมือนที่ผมอธิบายนะครับคือถ้าตัดแล้วฉีกตัดไม่ดีเนี่ยแผลตรงนี้จะเสียหายแล้วก็จะแตกออกมาไม่ดีและอีกที่นึงนะครับถ้าเราตัดแล้วเนี่ยน้ำเข้าได้นะครับแผลตัวนี้จะเน่าแล้วก็เชื้อราจะเข้าทำลายนี่คือการตัดแต่งแล้วก็มีการแตกยอดออกมานะครับอันนี้ก็คือหลังจากที่เราตัดไปแล้วประมาณ3เดือนนะครับก็จะมียอดใหม่แตกออกมาเต็มเลยนะครับนี่คือที่เราอธิบายไปนะครับว่าตัวของยอดที่ตัดแต่งแล้วเนี่ยป้องกันไม่ให้น้ำเข้าข้อดีมันก็คือตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่พาชมนะครับและอันนี้อีกส่วนนึงนะครับที่เราตัดแล้วเนี่ยที่ผมอธิบายว่าเราควรจะต้องมีกิ่งที่มันอยู่เป็นเรียกว่าอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อไม่ให้ช่วงที่เราตัดไปเนี่ยกิ่งที่มันขาดใบเนี่ยมันไม่มีตัวเขาเรียกว่าใบช่วยสังเคราะห์แสงหรือการปรุงอาหารของพืชนะครับก็คือที่เราเหลือไว้ตรงกลางเนี่ยคือจะเป็นยอดที่เรา
ต้องการที่เอาไว้ให้เลี้ยงต้นในช่วงที่กิ่งเราถูกตัดแต่งไปก็จะเห็นว่าเราจะตัดแต่งตัวของกิ่งย่อยออกไปหมดเลยนะครับแล้วก็ให้เหลือกิ่งหลักแล้วคราวนี้เดี๋ยวมันจะแตกเป็นยอดออกมาใหม่ซึ่งมันจะพร้อมในเรื่องของการสะสมอาหารแล้วก็จะทำในเรื่องของช่วงของทำผลนะครับอีกอันนึงนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเราตัดแบบนี้เนี่ยแสงแดดเนี่ยมันก็จะลงในตัวของโคนนะครับมันก็จะทำให้ตัวของโคนเนี่ยไม่สะสมในเรื่องของเชื้อราถ้ากล้องเราซูมลงไปด้านล่างก็จะเห็นว่าโคนด้านล่างเนี่ยสองเขาเรียกว่าแสงแดดนะครับมันส่องถึงนะครับก็จะทำให้ตัวของไอ้มะม่วงเราเนี่ยโคนเองก็ไม่เป็นเชื้อราด้วยนะครับแล้วก็จะมียอดอยู่ด้านบนถ้าถามว่าไอ้ยอดตรงนี้เราจะตัดออกไหมในกรณีที่ไอ้ตัวนี้แตกเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวข้างบนเนี่ยเดี๋ยวก็มีการทาบออกไปนะครับก็จะทำให้ต้นนี้มันถูกการตัดแต่งแบบว่าโล้นไปหมดเลยนะครับส่วนตรงนั้นต้องอธิบายว่าที่เหลือไว้นี่คือเป็นการที่เรียกว่าเอาไว้ในเรื่องของการให้ช่วยเลี้ยงของอาหารเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าแผลที่หลังจากตัดแต่งไปแล้วเนี่ยที่ผมบอกว่าอธิบายว่ามันแผลมันกลืนแล้วน้ำมันไม่เข้าเนี่ยมันมีข้อดียังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับหลังจากที่เราตัดแต่งไปแล้วเนี่ยแผลที่ผมบอกเนี่ยก็คือวิธีการรักษาคือถ้าเกิดใครมีตัวของโค้ดก็มาทาในจุดนี้ได้นะครับเขาเรียกว่าป้องกันไม่ให้น้ำเข้านะครับก็เป็นโค้ดที่เขาเอาไว้ป้องกันเขาเรียกว่าทาพวกชั้นดาดฟ้าอะไรเงี้ยครับเราก็มาทาได้แล้วลักษณะการตัดแผลเหมือนที่ผมบอกนะครับคือต้องตัดแล้วทำให้แผลเนี่ยมันไม่เกิดการฉีกขาดนะครับตัวของกิ่งเองเนี่ยก็จะแตกยอดแล้วก็จะมียอดที่มีคุณภาพนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เราได้มีการเอามาสอนกันในวันนี้นะครับครับเป็นไงครับได้ไปติดตามแล้วชมแล้วก็จะเห็นว่าหลังจากที่เราได้มีการภาคทฤษฎีไปแล้วเอาไปดูภาคที่ไปปฏิบัติภาคสนามมาแล้วเห็นต้นมีการแตกยอดนะครับก็นั่นแหละผลจากที่เราได้มีการตัดแต่งไปแล้วเราก็จะได้ยอดใหม่ออกมานะครับก็จะเป็นทรงพุ่มนะครับแล้วก็จะมีการเว้นตัวของทรงไว้นะครับเพื่อที่เรียกว่าเหลือให้ตัวของต้นเนี่ยมันสามารถรับแสงแล้วก็รับที่เรียกว่าเอามาปรุงอาหารนะครับพืชก็ต้องปรุงอาหารนะครับเราก็เลยต้องเหลือยอดตรงกลางไว้นะครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้รับความรู้กันทั่วหน้านะครับสำหรับตัวของการตัดแต่งมะม่วงนะครับอย่างถูกต้องและถูกวิธีนะครับก็ยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่สมาชิกใหม่ก็ย้ำกันทุกครั้งนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนดีเราวดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับThank you.